จินซีฮ่องเต้ถือเป็นจักรพรรดิองค์แรกของจีนและเป็นผู้ก่อตั้งราชวงศ์ฉินเขาเป็นที่รู้จักจากชัยชนะทางทหารและการรวมประเทศจีนเข้าด้วยกันผ่านสงครามและการปฏิรูปทางการเมืองเขายังเป็นที่รู้จักจากการก่อสร้างโครงการงานสาธารณะมากมายรวมถึงกำแพงเมืองจีนและกองทัพทหารดินเผาแม้จะประสบความสำเร็จแต่เขาก็ยังเป็นที่รู้จักในเรื่องการปกครองแบบเผด็จการและการปฏิบัติต่อผู้ที่ต่อต้านเขาอย่างรุนแรงปัจจุบันเขาได้รับการจดจำในฐานะบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่มีบทบาทสำคัญในการก่อตั้งของอารยธรรมจีนวันนี้มิลเลียนเซลจะพาทุกท่านไปรับชมเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับจินซีฮ่องเต้บุคคลในประวัติศาสตร์ถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันได้ในตอนจินซีฮ่องเต้จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนจินซีฮ่องเต้ประสูติเมื่อ259ปีก่อนคริสต์ศักราชในชื่ออิงเจิ้งในรัฐฉินเขาเป็นบุตรชายของกษัตริย์จวงเซียงแห่งฉินและเจ้าจีซึ่งเป็นนางสนมของกษัตริย์เมื่อตอนเป็นเด็กอิงเจิ้งเป็นที่รู้จักจากความเฉลียวฉลาดและรักในการเรียนรู้เป็นที่กล่าวขานกันว่าเขาเป็นนักเรียนที่ขยันหมั่นเพียรศึกษาวิชาต่างๆรวมทั้งยุทธศาสตร์การทหารการเมืองและปรัชญาเขายังให้ความสนใจในการปกครองและการบริหารในช่วงต้นและเขามักจะไปเฝ้าราชสำนักของบิดาและเสนอคำแนะนำในการปรับปรุงรัฐจินซีฮ่องเต้ขึ้นครองราชเมื่อพระชนมายุ 13 พรรษาหลังจากพระราชบิดาคือกษัตริย์จวงเซียงแห่งฉินสิ้นพระชนอย่างกระทันหันเมื่อ247ปีก่อนคริสต์ศักราชแม้ว่าอิงเจิ้งจะยังเป็นเด็กแต่เขาก็ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นรัชทายาทและได้เป็นกษัตริย์เมื่อบิดาของเขาเสียชีวิตการขึ้นครองบัลลังก์ของเด็กไม่ใช่เรื่องแปลกในสมัยโบราณของจีนและกษัตริย์หนุ่มได้รับการสนับสนุนจากผู้สำเร็จราชการแผ่นดินชื่อหลุยปู้เหวยซึ่งเคยเป็นที่ปรึกษาใกล้ชิดของพระราชบิดาหลุยปู้เหวยช่วยรักษาเสถียรภาพของอาณาจักรและรักษาอำนาจในช่วงปีแรกๆของรัชสมัยของอิงเจิ้งในขณะที่เขาโตขึ้นอิงเจิ้งก็เริ่มขยายอำนาจของตนเองและรวบรวมอำนาจเขาดำเนินการรณรงค์ทางทหารเพื่อขยายอาณาเขตของฉินและเขายังดำเนินการปฏิรูปการบริหารที่มุ่งเน้นแบบรวมศูนย์การควบคุมและนโยบายมาตรฐานทั่วราชอาณาจักรเมื่อ221ปีก่อนคริสต์ศักราชขณะที่อิงเจิ้งมีอายุ38ปีก็ประกาศตัวเองเป็นจักรพรรดิองค์แรกของจีนและใช้ชื่อจินซีฮ่องเต้ซึ่งหมายถึงจักรพรรดิองค์แรกของฉินแม้จะอายุยังน้อยแต่เขาก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเขาเป็นผู้ปกครองที่มีทักษะซึ่งเริ่มรวมอำนาจและขยายอาณาเขตของฉินได้อย่างรวดเร็วในที่สุดเขาก็กลายเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีอิทธิพลและเป็นที่ถกเถียงกันมากที่สุดในประวัติศาสตร์จีนในฐานะจักรพรรดิองค์แรกของจีนจากนั้นเขาจึงเริ่มการรณรงค์เพื่อรวมรัฐที่สู้รบกันเป็นหนึ่งเดียวกันและก่อตั้งจักรวรรดิแบบรวมศูนย์ซึ่งเขาทำได้สำเร็จโดยการผสมผสานระหว่างการพิชิตทางทหารการทูตการบริหารและการปฏิรูปในสมัยของจินซีฮ่องเต้ประเทศจีนแบ่งออกเป็น7รัฐใหญ่ๆหรือที่เรียกว่า7รณรัฐรัฐเหล่านี้ทำสงครามกันอยู่ตลอดเวลาและการต่อสู้เพื่ออำนาจในที่สุดก็นำไปสู่การรวมประเทศจีนภายใต้ราชวงศ์ฉินโดยทั้ง7รัฐที่อยู่ภายใต้การปกครองของเขาได้แก่ฉินคือรัฐที่ปกครองโดยจินซีฮ่องเต้ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกมีกองทัพที่แข็งแกร่งและเป็นผู้นำที่เข้มแข็งชูคือรัฐที่ตั้งอยู่ทางใต้มีประชากรจำนวนมากและเศรษฐกิจที่รุ่งเรืองฉีเป็นรัฐที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกและเป็นที่รู้จักในด้านความสำเร็จทางวัฒนธรรมและกองทัพเรือที่แข็งแกร่งยานเป็นรัฐที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือและมีที่ตั้งทางทหารและยุทธศาสตร์ที่แข็งแกร่งหานคือรัฐที่ตั้งอยู่ทางใต้และเป็นที่รู้จักในด้านการเกษตรและความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจเจ้าคือรัฐที่ตั้งอยู่ทางเหนือและเป็นที่รู้จักในด้านกำลังทหารและขุนนางที่มีอำนาจเว่เป็นรัฐที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกและมีกองทัพที่แข็งแกร่งและวัฒนธรรมที่ก้าวหน้าสงครามทั้ง7รัฐนี้อยู่ในสภาวะความขัดแย้งอย่างต่อเนื่องโดยแต่ละรัฐต้องการได้รับอำนาจและดินแดนของผู้อื่นการพิชิตรัฐเหล่านี้ของจินซีฮ่องเต้ก็นำไปสู่การรวมจีนภายใต้ราชวงศ์ฉิน
สิ้นสุดยุคของ7รัฐสงครามในที่สุดจินซีฮ่องเต้เป็นนักยุทธศาสตร์การทหารที่เชี่ยวชาญซึ่งสามารถเอาชนะกองทัพของรัฐอื่นๆและนำพวกเขามาอยู่ภายใต้การควบคุมของเขานอกจากนี้เขายังใช้การทูตเพื่อสร้างพันธมิตรกับรัฐอื่นๆบางรัฐและเพื่อให้ได้มาซึ่งการสนับสนุนนอกจากการพิชิตทางทหารและการทูตแล้วจินซีฮ่องเต้ยังได้ดำเนินการปฏิรูปการบริหารหลายอย่างซึ่งช่วยรวมจีนให้เป็นปึกแผ่นเขาสร้างเครือข่ายถนนและคลองที่เชื่อมต่อกับรัฐต่างๆของจักรวรรดิด้วยความพยายามเหล่านี้จินซีฮ่องเต้สามารถรวบรวมจีนให้เป็นหนึ่งเดียวและก่อตั้งราชวงศ์ฉินขึ้นเป็นราชวงศ์แรกของจีนกองทัพในยุคจินซีฮ่องเต้มีบทบาทสำคัญในการพิชิตและการรวมประเทศจีนให้เป็นปึกแผ่นเป้าหมายของจินซีฮ่องเต้คือการสร้างรัฐที่เข้มแข็งและรวมศูนย์อำนาจด้วยกองทัพที่มีประสิทธิภาพเพื่อรักษาอำนาจและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอกจินซีฮ่องเต้เปลี่ยนแปลงกองทัพด้วยการใช้ระบบการเกณฑ์ทหารแบบใหม่ซึ่งกำหนดให้พลเมืองชายทุกคนต้องรับราชการในกองทัพเป็นเวลาหลายปีระบบนี้ทำให้กองทัพมีขนาดใหญ่และได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีซึ่งทำให้จินซีฮ่องเต้ได้เปรียบในการต่อสู้เขายังแนะนำเทคโนโลยีและยุทธวิธีทางการทหารใหม่ๆซึ่งช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของกองทัพเขาแนะนำการใช้หน้าไม้ซึ่งเป็นอาวุธที่มีประสิทธิภาพและร้ายแรงกว่าธนูและลูกศรแบบดั้งเดิมนอกจากนี้เขายังแนะนำรถม้าศึกที่ได้มาตรฐานซึ่งเร็วกว่าและคล่องแคล่วกว่าในการรบจินซีฮ่องเต้ยังใช้ระเบียบวินัยทางทหารที่เข้มงวดซึ่งเน้นความจงรักภักดีการเชื่อฟังและการลงโทษหากล้มเหลวระเบียบวินัยนี้ช่วยสร้างกองทัพที่มีระเบียบและมีแรงจูงใจซึ่งจะสามารถเอาชนะกองทัพที่ใหญ่กว่ามากของรัฐคู่สงครามอื่นๆได้ระบบกฎหมายในยุคจินซีฮ่องเต้เป็นส่วนสำคัญในการปกครองของเขาเนื่องจากเขาเชื่อว่าระบบกฎหมายที่เข้มแข็งและรวมศูนย์เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรักษาความสงบเรียบร้อยและการควบคุมอาณาจักรที่รวมเป็นหนึ่งเดียวจินซีฮ่องเต้ดำเนินการปฏิรูปกฎหมายหลายชุดโดยมุ่งเป้าไปที่การสร้างมาตรฐานกฎหมายและกระบวนการทางกฎหมายทั่วทั้งการปกครองเขาสร้างระบบกฎหมายแบบรวมศูนย์ที่ใช้กับพลเมืองทุกคนโดยไม่คำนึงถึงสถานะทางสังคมกฎหมายถูกบังคับใช้โดยระบบศาลและผู้พิพากษาที่มีการจัดการอย่างดีประมวลกฎหมายของจินซีฮ่องเต้เป็นที่รู้จักในชื่อหลู่หลีและตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักกฎหมายประกอบด้วยกฎหมายและบทลงโทษมากกว่า300ฉบับที่ได้รับการออกแบบให้รุนแรงและเด็ดขาดการลงโทษสำหรับความผิดแม้เพียงเล็กน้อยก็ยังรุนแรงรวมถึงการเฆี่ยนตีการตัดแขนขาและการประหารชีวิตในที่สาธารณะระบบกฎหมายอยู่ภายใต้การดูแลของสำนักตรวจสอบซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้เฝ้าระวังเพื่อให้แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่และผู้พิพากษาปฏิบัติตามกฎหมายจินซีฮ่องเต้ยังสร้างระบบการให้รางวัลและการลงโทษสำหรับผู้พิพากษาโดยพิจารณาจากผลงานในการจัดการคดีแม้ว่าระบบกฎหมายของจินซีฮ่องเต้จะมีประสิทธิภาพในการรักษาความสงบเรียบร้อยและการควบคุมการปกครองแต่ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เช่นกันว่ามีความแข็งกระด้างและขาดความยืดหยุ่นปรัชญาลัทธิกฎนิยมถูกละทิ้งไปในราชวงศ์ต่อมาและมีการนำแนวทางกฎหมายและการปกครองแบบคงจื้อมาใช้มากขึ้นอย่างไรก็ตามการปฏิรูปกฎหมายของจินซีฮ่องเต้ส่งผลกระทบยาวนานต่อระบบกฎหมายของจีนในหลายศตวรรษต่อมาจินซีฮ่องเต้พยายามที่จะกำหนดมาตรฐานต่างๆในเขตการปกครองของเขาเขาเชื่อว่ามาตรฐานเป็นสิ่งจำเป็นซึ่งจะช่วยส่งเสริมความสามัคคีการสื่อสารและประสิทธิภาพในพื้นที่และประชากรที่หลากหลายจินซีฮ่องเต้ได้กำหนดมาตรฐานในเรื่องต่างๆดังนี้ระบบการเขียนหนึ่งในมาตรฐานที่สำคัญที่สุดที่จินซีฮ่องเต้ตั้งไว้คือมาตรฐานของระบบการเขียนเขาสั่งให้สร้างระบบการเขียนมาตรฐานที่เรียกว่า Small Seal Script ซึ่งใช้ทั่วทั้งอาณาเขตการกำหนดมาตรฐานนี้ช่วยให้สามารถสื่อสารและเก็บบันทึกได้ดีขึ้นเงินตราเขายังได้จัดตั้งระบบเงินตราที่เป็นมาตรฐานซึ่งใช้ทั่วทั้งอาณาเขตสิ่งนี้ช่วยอำนวยความสะดวกทางการค้าและส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจมาตราวัดและน้ำหนักจินซีฮ่องเต้กำหนดมาตรฐานสำหรับมาตราส่วนน้ำหนักและมาตราวัด
พื่อให้แน่ใจว่าการค้าขายมีความถูกต้องและเที่ยงตรงสิ่งนี้ช่วยป้องกันการฉ้อโกงและรับประกันความยุติธรรมในการทำธุรกรรมทางธุรกิจการก่อสร้างถนนเขาสั่งให้สร้างเครือข่ายถนนทั่วอาณาจักรซึ่งสร้างให้มีความกว้างและความยาวที่ได้มาตรฐานสิ่งนี้ทำให้การเดินทางและการสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้นและทำให้สามารถเคลื่อนย้ายกองกำลังและสินค้าได้อย่างรวดเร็วเครื่องแบบทหารและอาวุธจินซีฮ่องเต้กำหนดมาตรฐานสำหรับเครื่องแบบและอาวุธที่กองทัพใช้สิ่งนี้ช่วยสร้างความรู้สึกเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่ทหารและทำให้มีการจัดระเบียบและการสื่อสารที่ดีขึ้นในสนามรบการก่อสร้างอาคารเขากำหนดมาตรฐานสำหรับการก่อสร้างอาคารรวมถึงการใช้วัสดุและเทคนิคที่ได้มาตรฐานสิ่งนี้ช่วยรับประกันความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานของอาคารทั่วทั้งอาณาเขตของเขางานเขียนและวิชาการมีบทบาทสำคัญในยุคจินซีฮ่องเต้ในจีนเนื่องจากสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงและการปฏิรูปที่สำคัญที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศความสำคัญเหล่านี้สามารถเห็นได้หลายประการเช่นการจัดตั้งระบบการศึกษาแบบรวมศูนย์การจัดตั้งระบบการศึกษาแบบรวมศูนย์เป็นพัฒนาการที่สำคัญในประวัติศาสตร์จีนระบบการศึกษาแบบศักดินาแบบดั้งเดิมถูกแทนที่ด้วยหลักสูตรมาตรฐานที่เน้นทักษะการปฏิบัติเช่นการเขียนและเลขคณิตและการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานรัฐศาสตร์และกลยุทธ์ทางทหารระบบการศึกษาแบ่งออกเป็น3ระดับคือระดับประถมศึกษาซึ่งสอนทักษะพื้นฐานเช่นการอ่านและการเขียนระดับกลางซึ่งสอนวิชาต่างๆเช่นประวัติศาสตร์ปรัชญาและกลยุทธ์ทางทหารและระดับสูงซึ่งสงวนไว้สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถมากที่สุดและให้การฝึกอบรมขั้นสูงเกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจและการบริหารระบบการสอบซึ่งถูกนำมาใช้ในยุคนี้กลายเป็นวิธีหลักในการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ของรัฐระบบนี้อนุญาตให้บุคคลที่มีความสามารถจากทุกชนชั้นทางสังคมขึ้นสู่ตำแหน่งที่มีอำนาจและมีอิทธิพลโดยพิจารณาจากผลการเรียนแทนที่จะเป็นภูมิหลังของครอบครัวหรือสถานะทางสังคมระบบนี้มีพื้นฐานมาจากการศึกษาวรรณกรรมคลาสสิกของขงจื้อและทดสอบความรู้ของผู้สมัครเกี่ยวกับวรรณคดีปรัชญาและประวัติศาสตร์เน้นไปที่ทักษะการปฏิบัติและการจัดการรัฐในระบบการศึกษาสะท้อนถึงความเชื่อของผู้ปกครองว่าโรงเรียนแห่งความคิดและประเพณีทางปัญญาแบบดั้งเดิมนั้นล้าสมัยและขัดขวางความก้าวหน้าดังนั้นระบบการศึกษาจึงมุ่งสร้างข้าราชการรุ่นใหม่ที่จงรักภักดีต่อรัฐบาลกลางและสามารถดำเนินการปฏิรูปจักรพรรดิได้การพัฒนารูปแบบใหม่ของวิชาการเป็นการพัฒนาที่สำคัญซึ่งสะท้อนถึงความต้องการของจักรพรรดิในการส่งเสริมทักษะเชิงปฏิบัติและงานรัฐกิจในจีนสิ่งนี้นำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานที่เน้นการปกครองและระเบียบสังคมมากกว่าการแสดงออกส่วนบุคคลและความงามทางศิลปะผลงานที่โดดเด่นที่สุดชิ้นหนึ่งในยุคนั้นคือฉือจิ้งหรือที่เรียกว่า Classic of Poetry หรือหนังสือเพลงกวีนิพนธ์โบราณชุดนี้รวบรวมและเรียบเรียงขึ้นในยุคจินซีฮ่องเต้และมีบทกวีมากกว่า300บทกวีที่สะท้อนถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมและสังคมของจีนโบราณบทกวีครอบคลุมหัวข้อต่างๆมากมายตั้งแต่ความสุขและความทุกข์ในชีวิตประจำวันไปจนถึงการบรรยายธรรมชาติและการสะท้อนสภาพของมนุษย์ผลงานที่โดดเด่นอีกชิ้นหนึ่งในยุคนี้คือหลี่ซาวซึ่งเป็นบทกวีขนาดยาวที่แต่งขึ้นโดยนักวิชาการรัฐบุรุษชื่อชุยเหวียนบทกวีนี้แสดงออกถึงอุดมคติทางการเมืองและส่วนบุคคลและสะท้อนถึงความวุ่นวายในยุคสงครามระหว่างรัฐหลี่ซาวมีอิทธิพลอย่างสูงในการสร้างงานเขียนในจีนและได้รับการชื่นชมอย่างกว้างขวางเป็นเวลาหลายศตวรรษหลังจากสร้างนอกจากงานเขียนแล้วจินซีฮ่องเต้ยังเล็งเห็นการพัฒนาวิชาการรูปแบบใหม่ที่มุ่งเน้นไปที่ทักษะการปฏิบัติและงานฝีมือของรัฐหนึ่งในผลงานที่โดดเด่นที่สุดในสาขานี้คือหลู่ชี่ชางชิ่วหรือที่เรียกว่าพงศาวดารของหลุยปู้เหวยงานนี้เป็นการรวบรวมงานเขียนทางการเมืองและการปกครองที่มุ่งให้คำแนะนำเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารรัฐกิจผลงานเหล่านี้ช่วยหล่อหลอมงานเขียนและวิชาการของจีนมาหลายศตวรรษและอิทธิพลของมันยังคงสัมผัสได้ในวัฒนธรรมจีนสมัยใหม่จินซีฮ่องเต้เป็นที่รู้จักในเรื่องความสนใจในด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและพระองค์สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆที่อาจเป็นประโยชน์ต่อจักรวรรดิ
สิ่งนี้นำไปสู่ความก้าวหน้าที่สำคัญในด้านต่างๆเช่นการเกษตรวิศวกรรมและการแพทย์หนึ่งในความสำเร็จที่โดดเด่นที่สุดในยุคนั้นคือการสร้างกำแพงเมืองจีนซึ่งเป็นป้อมปราการขนาดใหญ่ที่ทอดยาวหลายพันกิโลเมตรตามแนวชายแดนทางเหนือการก่อสร้างกำแพงเป็นงานขนาดใหญ่ที่ต้องใช้แรงงานหลายล้านคนในช่วงเวลาหลายทศวรรษความสำเร็จอีกประการหนึ่งในยุคนั้นคือการพัฒนาระบบชลประทานแบบใหม่และเทคนิคการเกษตรที่ช่วยให้มีอาหารเพิ่มขึ้นการผลิตและปรับปรุงมาตรฐานการครองชีพของผู้คนมากมายในจักรวรรดิจักรพรรดิยังทรงสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นการตีเหล็กและการทำกระดาษซึ่งส่งผลยาวนานต่อสังคมของจีนในด้านการแพทย์ยุคจินซีฮ่องเต้ได้เห็นการพัฒนาวิธีการรักษาใหม่ๆจักรพรรดิเองเป็นที่รู้จักจากความสนใจในการแพทย์ยาและสนับสนุนการพัฒนาวิธีการรักษาสำหรับความเจ็บป่วยและโรคต่างๆอีกหลายโรคผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ได้รับการแต่งตั้งให้ก่อตั้งราชสำนักและโรงเรียนแพทย์แห่งใหม่ขึ้นเพื่อฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในศิลปะการรักษาหนึ่งในผลงานที่โดดเด่นคือการพัฒนาต้นฉบับทางการแพทย์ของเหมาหวังตุยซึ่งมีตำราการแพทย์แผนจีนที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังหลงเหลืออยู่บางส่วนตำราเหล่านี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการปฏิบัติทางการแพทย์และความเชื่อในสมัยนั้นและให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับการใช้การฝังเข็มการรักษาด้วยสมุนไพรและการรักษาแบบดั้งเดิมอื่นๆยุคจินซีฮ่องเต้ยังได้เห็นการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ๆเช่นการใช้ยาสลบเพื่อระงับความเจ็บปวดระหว่างการผ่าตัดผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ยังได้พัฒนาเทคนิคการวินิจฉัยใหม่ๆเช่นการวินิจฉัยชีพจรซึ่งยังคงใช้ในการแพทย์แผนจีนในปัจจุบันนอกเหนือจากความก้าวหน้าในทฤษฎีและการปฏิบัติทางการแพทย์แล้วจินซีฮ่องเต้ยังได้เห็นการพัฒนาความคิดริเริ่มด้านสาธารณสุขจักรพรรดิสนับสนุนให้มีการสร้างระบบสุขาภิบาลสาธารณะและการกำหนดมาตรการกักกันเพื่อช่วยป้องกันการแพร่กระจายของโรคการรักษาและเทคนิคมากมายที่พัฒนาขึ้นในช่วงเวลานั้นยังคงใช้ในการแพทย์แผนจีนสมัยใหม่เกษตรกรรมและการชลประทานมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาอาณาจักรเกษตรกรรมเป็นกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจในจีนและราชวงศ์ฉินให้ความสำคัญอย่างมากกับการปรับปรุงการผลิตและประสิทธิภาพทางการเกษตรหนึ่งในความสำเร็จในด้านการเกษตรในยุคจินซีฮ่องเต้คือการพัฒนาระบบมาตรฐานของการวัดที่ดินระบบนี้เรียกว่าระบบนายฟิลได้รับการออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจว่ามีการกระจายที่ดินอย่างยุติธรรมและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ระบบนี้ที่ดินแต่ละแปลงแบ่งออกเป็น9ส่วนเท่าๆกันโดยส่วนหนึ่งจะปล่อยให้รกร้างในแต่ละปีเพื่อให้ดินได้พักและเติมสารอาหารให้กับดินราชวงศ์ฉินยังได้ลงทุนอย่างมากในการพัฒนาระบบชลประทานซึ่งจะช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและปรับปรุงมาตรฐานการครองชีพของผู้คนจำนวนมากคลองคูน้ำและอ่างเก็บน้ำถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยกระจายน้ำไปสู่ไร่นาและพัฒนาเทคนิคใหม่ๆเพื่ออนุรักษ์และใช้ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรน้ำที่มีอยู่นอกจากการชลประทานแล้วจินซีฮ่องเต้ยังเล็งเห็นการพัฒนาเทคโนโลยีและเทคนิคการเกษตรใหม่ๆเช่นการใช้เครื่องมือเหล็กและการเพาะปลูกพืชใหม่จักรพรรดิทรงสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการเกษตรซึ่งนำไปสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างมาก Elixir of Life เป็นน้ำอมฤตในตำนานที่เชื่อกันว่าให้ความเป็นอมตะหรือยืดอายุไขในยุคของจินซีฮ่องเต้การค้นหาน้ำอมฤตแห่งชีวิตกลายเป็นความหลงใหลในหมู่จักรพรรดิและราชสำนักตามเรื่องราวทางประวัติศาสตร์จินซีฮ่องเต้หมกมุ่นอยู่กับความคิดที่จะบรรลุชีวิตนิรันดร์และใช้ทรัพยากรจำนวนมากในการค้นหาน้ำอมฤตเขามอบหมายให้นักวิจัยแร่ธาตุและนักปราชญ์ค้นหาสารนี้โดยหวังว่ามันจะทำให้เขาปกครองอาณาจักรของเขาตลอดไปการค้นหา Elixir of Life นำไปสู่การพัฒนาการปรุงยาและยาอายุวัฒนะต่างๆมากมายซึ่งบางอย่างนั้นมีส่วนผสมที่เป็นอันตรายหรือเป็นพิษนักวิจัยแร่ธาตุหลายคนที่ทำงานในโครงการนี้ได้ทดลองกับสารปรอทซึ่งเชื่อว่ามีคุณสมบัติทางเวทมนต์แม้ว่านักวิจัยแร่ธาตุจะพยายามอย่างหนักแต่จินซีฮ่องเต้ก
ก็ไม่สามารถค้นพบน้ำอมฤตแห่งชีวิตได้และในที่สุดเขาก็เสียชีวิตลงเมื่อ210ปีก่อนคริสต์ศักราชบางคนเชื่อว่าการตายของเขาอาจเกิดจากการกลืนกินสารปรอทซึ่งเป็นส่วนผสมทั่วไปในยาอายุวัฒนะบางชนิดที่กำลังพัฒนาในขณะนั้นการค้นหา Elixir of Life ยังคงดำเนินต่อไปหลังจากการสิ้นพระชนของจินซีฮ่องเต้โดยมีจักรพรรดิและผู้ปกครองคนต่อๆมาอีกหลายพระองค์ที่แสวงหาตำราที่เป็นตำนานเช่นกันอย่างไรก็ตามแนวคิดเรื่อง Elixir of Life ค่อยๆเลือนหายไปตามกาลเวลาเนื่องจากการแพทย์แผนจีนเริ่มให้ความสำคัญกับการรักษาและบำบัดความเจ็บป่วยและโรคต่างๆมากขึ้นทุกวันนี้การค้นหา Elixir of Life ยังคงเป็นส่วนที่น่าสนใจของประวัติศาสตร์และตำนานจีนแม้ว่าตำรานั้นอาจเป็นเรื่องเล่าในตำนานแต่การแสวงหาชีวิตนิรันดร์มีผลต่อวัฒนธรรมและปรัชญาของจีนและยังคงเป็นประเด็นที่ชวนให้หลงไหลและเป็นที่เล่าขานจนถึงทุกวันนี้มรดกของจินซีฮ่องเต้มีความสำคัญและกว้างขวางอย่างมากในจีนปัจจุบันมรดกที่มีชื่อเสียงที่สุดชิ้นหนึ่งของเขาคือการสร้างกำแพงเมืองจีนเป็นผลงานทางวิศวกรรมและการก่อสร้างที่น่าสนใจเป็นอย่างมากแม้ว่ากำแพงจะมีอยู่ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก่อนรัชสมัยของจินซีฮ่องเต้แต่ในช่วงการปกครองของเขานั้นมีการสร้างเครือข่ายกำแพงและป้อมปราการขนาดใหญ่เพื่อปกป้องพรมแดนทางตอนเหนือของจีนจากการรุกรานการก่อสร้างกำแพงเมืองจีนเป็นงานใหญ่ที่ต้องใช้แรงงานหลายแสนคนในช่วงหลายศตวรรษที่ผ่านมากำแพงถูกสร้างขึ้นโดยใช้วัสดุต่างๆรวมทั้งหินอิฐดินอัดและไม้ประมาณความยาวทั้งหมดของกำแพงมีมากกว่า 21,196 กิโลเมตรจินซีฮ่องเต้คิดว่าการมีส่วนร่วมในการสร้างกำแพงเมืองจีนนั้นมีความสำคัญมากเขาสั่งให้เชื่อมและขยายกำแพงโดยบังคับแรงงานเพื่อสร้างป้อมปราการขนาดใหญ่จักรพรรดิยังได้จัดตั้งระบบเสาส่งสัญญาณตามกำแพงเพื่อเตือนภัยคุกคามที่เข้ามารวมทั้งจัดหาเงินทุนสำหรับการลาดตระเวนชายแดนและป้อมปราการปัจจุบันกำแพงเมืองจีนเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมมากที่สุดในโลกและดึงดูดนักท่องเที่ยวหลายล้านคนในแต่ละปีและได้รับการยอมรับให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกและยังคงเป็นสัญลักษณ์แห่งความแข็งแกร่งและความยืดหยุ่นที่ยั่งยืนของจีนอีกหนึ่งมรดกที่ยั่งยืนของจินซีฮ่องเต้คือกองทัพดินเผาซึ่งถูกค้นพบในปี1974ใกล้สุสานของจักรพรรดิในซีอานโดยกลุ่มชาวนาที่กำลังขุดบ่อน้ำใกล้เมืองซีอานในมณฑลซานซีประเทศจีนประมาณการกันว่ามีกองทัพประกอบด้วยทหารมากกว่า 8,000 นายรถม้า130คันพร้อมม้า520ตัวและม้าทหารม้า150ตัวทั้งหมดสร้างจากดินเผาทหารล้วนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีสีหน้าทรงผมและเสื้อผ้าที่แตกต่างกันแสดงให้เห็นว่าพวกเขาจำลองมาจากทหารจริงจากราชวงศ์ฉินโดยแต่ละตัวยังมีอาวุธได้แก่ดาบหอกและธนูอีกด้วยกองทัพดินเผาเป็นข้อพิสูจน์ถึงอำนาจของจักรพรรดิจินซีฮ่องเต้นอกจากนี้ยังเป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของทักษะและศิลปะของช่างฝีมือผู้สร้างกองทัพทหารถือเป็นหนึ่งในการค้นพบทางโบราณคดีที่โดดเด่นที่สุดในศตวรรษที่20และได้รับการยอมรับให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกปัจจุบันผู้เข้าชมสามารถชมกองทัพดินเผาได้ในพิพิธภัณฑ์ใกล้กับที่ตั้งของสุสานซึ่งสามารถเข้าชมและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของจีนโบราณได้และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของจินซีฮ่องเต้ที่ทางมิลเลียนเซลนำมาฝากถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนถ้าอยากฟังเรื่องไหนแนะนำกันเข้ามาได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ